วัสดีค่ะหลายคนที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานว่าเกลือดำเนี่ยคนเป็นเบาหวานทานได้ไหมเนื่องจากว่าในสูตรรักษามะเร็ง14วันของท่านอาจารย์ไม้ร่มนะคะท่านก็จะระบุชัดเลยนะคะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยห้ามทานสูตร14วันรวมถึงคนที่เป็นโรคหัวใจด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปทราบว่าเกลือดำเนี่ยสามารถที่จะรักษาอาการเบาหวานได้แล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยกินดีไหมกินได้นะคะกินน่ะกินได้แต่ถามว่ากินแล้วจะเป็นยังไงกินแล้วดีไหมก่อนอื่นให้ขอพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานสักนิดนึงนะคะโรคเบาหวานเนี่ยความเข้าใจผิดๆนะคะก็มักจะคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะต้องเป็นโรคเบาหวานเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะต้องเป็นโรคไตโรคหัวใจซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะคะลมหนาวพัดมาจริงๆแล้วเราสามารถที่จะชะลอความเสื่อมได้ด้วยการที่เราเรียนรู้เขาเรียกว่าวิชาในการดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่าคนที่อายุ90 120ก็ไม่เป็นโรคเบาหวานก็มีเยอะนะคะอย่าไปเชื่อว่าแก่แล้วต้องเป็นโรคเบาหวานวันนี้เรามาค้นหาสาเหตุของโรคเบาหวานซึ่งเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะในช่องนี้เนจะพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพในสูตรของการเป็นหมอดูแลตัวเองตามแบบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งก็คือแบบของการยึดหลักความเป็นจริงก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมาแต่เหตุไม่มีอะไรบังเอิญนะคะแล้วก็นำมาผสมประสานกับวิถีธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพชรกล้าจนซึ่งท่านก็เป็นคนที่สอนการกินสอนการใช้เขาเรียกว่าวางจิตเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหายโรคแล้วก็ปราศจากโรคหรือว่าอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับโรคเบาหวานนะเพื่อนๆโรคเบาหวานเนี่ยถ้าในส่วนของเนอันนี้เป็นส่วนของเนเองเนคิดว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นพฤติกรรมของการที่ไม่มีวินัยในตัวเองเนาะเขาเรียกว่าเอาแต่ใจอะพฤติกรรมที่แบบเขาเรียกว่าตามใจปากแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่รู้จักเรียนรู้นะคะจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่หายได้แล้วก็ไม่ใช่โรคที่เป็นแล้วจะต้องแบบกินยาตลอดชีวิตเพราะมีคนที่หายแล้วสมมติว่าเพื่อนๆไปหาหมอเจาะปุ๊บน้ำตาลในเลือดสูงการที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆ เป็นโรคเบาหวานแล้วนะแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายเริ่มจะเสื่อมเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะขจัดน้ำตาลได้แล้วเนาะน้ำตาลก็จึงออกมาเกินกราดเต็มกระแสเลือดอันนี้ต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่แบบพอมีน้ำตาลในกระแสเลือดปุ๊บฉันจะเป็นเบาหวานแล้วมันไม่ใช่ร่างกายกำลังจะบอกว่าคุณเนี่ยเริ่มจะมีความเสื่อมของน้ำดีความเสื่อมของตับอ่อนที่ไม่สามารถที่จะกำจัดพิษจากน้ำตาลได้ทีนี้วิธีการแก้นะคะสมเด็จพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้นะคะว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่เหตุทุกมันมาแต่เหตุนะมันไม่ได้มาโดยบังเอิญนะก็เหมือนการเป็นโรคเนี่ยเกิดจากอาหารการกินทั้งหมดเลยค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะเพื่อนๆการที่ก่อนที่เราจะเป็นเบาหวานเนาะเราไม่ได้อยู่ๆเป็นเบาหวานขึ้นมาหรือนอกจากคนที่แจ็คพอตเป็นมาตั้งแต่กำเนิดส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเด็กที่อายุต่ำกว่า30เป็นโรคเบาหวานกันเยอะมากขึ้นเด็กอายุ10กว่าขวบก็เป็นโรคเบาหวานนะคะเราควรจะตั้งข้อสังเกตเนาะว่าทำไมเขาถึงเป็นจริงๆแล้วมันเกิดจากอาหารการกินนะคะไม่ได้เกิดจากอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรอกเพราะว่าอาหารที่ปัจจุบันที่กินเข้าไปเนี่ยมันเป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นพอร่างกายใช้งานหนักทำงานหนักก็ทำให้เกิดโรคเด็กๆจึงเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยนะคะสาเหตุจริงๆเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำจัดน้ำตาลหรือว่าเผาผลาญแล้วก็กำจัดออกจากร่างกายได้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่หยุดที่จะใส่น้ำตาลลงไปกรณีคนที่เป็นเบาหวานแล้วไปตรวจเลือดน้ำตาลในเลือดสูงไม่ได้แปลว่าจะเป็นเบาหวานนะแต่หมายถึงว่าร่างกายเริ่มจะเสื่อมก็คือสัญญาณเตือนตรงเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยหยุดพฤติกรรมการกินน้ำตาลพอพูดถึงน้ำตาลก็จะนึกถึงผลไม้ที่มีน้ำตาลก็ไปพุ่งเป้าที่นั่นนะจริงๆแล้วผลไม้เนี่ยนะคะถ้าเป็นจากธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติเพื่อนๆนึกถึงการเผาไหม้เวลาสมมุติเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายต้องมีกระบวนการเผาผลาญเพราะว่าเวลาที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายจะต้องเผาผลาญเพื่อนำไปใช้ให้กับร่างในส่วนต่างๆเนาะการเผาผลาญเนี่ยถ้าเกิดสิ่งที่นำเข้าไปเนี่ยเป็นธรรมชาติเนาะเขาเผาผลาญเสร็จเขาก็กำจัดของเขาได้เองแต่บังเอิญเราทานน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมคือน้ำตาลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากของที่เป็นธรรมชาติสมมุติว่าจากอ้อยเอาไปทำน้ำตาลทรายเนาะไปทำน้ำตาลขัดขาวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงแป้งขัดขาวด้วยนะข้าวแบบเนี้ยข้าวแป้งเขาจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลคือร่างกายเขาจะเปลี่ยนทีนี้ว่าเวลาเขาเปลี่ยนแบบนี้นะคะน้ำตาลพวกเนี้ยพอเวลาร่างกายเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลแบบนี้ร่างกายนำไปใช้เหมือนกันค่ะแต่ใช้ไม่หมดก็จะเหลือตกค้างเป็นไขมันไขมันก็จะเกาะตามเส้นเลือดคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือปัญหาเส้นเลือดแตกปัญหาเส้นเลือดตีบปัญหาเส้นเลือดตายเส้นเลือดตายก็คือการไม่รู้สึกเวลาคนเป็นโรคเบาหวานที่แบบเป็นแผลง่ายเนี่ยทำไมถึงเป็นแผลง่ายเพราะเขาไม่มีความรู้สึกไงเวลาเขาไปเหยียบกระเบื้องปุ๊บคนธรรมดาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยโดนกระเบื้องก็จะไม่เหยียบแต่คนเป็นเบาหวานก็ยังเหยียบนั่นแหละเพราะเส้นเลือดมันตายมันไม่รู้สึกแล้วค่ะและเหตุที่เส้นเลือดมันตายก็เพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ทานแต่อาหารที่เป็นน้ำตาลเป็นไขมันทรานรูของโรคเบาหวานก็คือน้ำตาลไขมันทรานเนาะน้ำตาลชนิดไหนที่เป็นอันตรายกับคนที่เป็นโรคเบาหวานน้ำตาลชนิดนั้นก็คืออย่างที่เนยบอกคือน้ำตาลที่ได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปที่ไม่ใช่ได้มาจากผลไม้โดยตรงหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทานผลไม้แล้วก็คั้นเอาแต่น้ำนะเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานก็ต้องยั้งการทานของหวานเนาะแต่ถ้าอยากจะทานผลไม้ก็ต้องทานทั้งกากใยนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องรับน้ำตาลโดยตรงอย่างรวดเร็วมันก็จะมีไฟเบอร์เข้ามาช่วยซับร่างกายก็สามารถค่อยๆย่อยค่อยๆผ่านกระบวนการเผาผลาญไปลักษณะแบบนี้คือเราต้องเรียนรู้นะคะว่าเราจะทำวิธีไหนเนาะถ้าจะกินน้ำตาลก็กินจากผลไม้ได้แต่ก็ไม่ต้องอย่ามากเกินไปเอาแบบพอดีถ้าพอดีร่างกายเขาก็กำจัดออกไปได้แต่ถ้าหากว่าเรากินน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลขัดขาวเนาะน้ำตาลขัดขาวทุกชนิดอะคนเป็นเบาหวานห้ามกินแล้วน้ำตาลขัดขาวมันมีอยู่ในไหนบ้างก็พวกขนมหวานทั้งหลายนะคะหรือว่าที่เขาทำอะไรที่มันหวานนั่นแหละเขาจะใช้น้ำตาลขัดขาวเพราะว่ามันหวานแรงเนาะมันไม่ต้องสิ้นเปลืองเยอะมันไม่เหมือนน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติราคาจะสูงเหมือนน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนราคาก็จะค่อนข้างสูงแต่ว่าน้ำตาลขัดขาวเนี่ยเขาก็หวานจัดเนาะแล้วก็ราคาเขาก็สามารถจะเซฟราคาได้ในทุนนะคะแล้วเก็บเอาไว้ได้นานทีนี้เรารู้เรื่องน้ำตาลแล้วเนาะอาหารหวานทุกชนิดเลยนะที่ใส่น้ำตาลที่เราไม่ได้ทำเองพวกเค้กพวกอะไรต่างๆของนอกบ้านเนี่ยให้งดไปเลยค่ะต้องเปลี่ยนอาหารถ้าอยากหายจริงๆนะคะที่เป็นเบาหวานบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมนะบางคนผอมเนี่ยคือผอมแล้วมีไขมันในเส้นเลือดเยอะน่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่าเขาอะกลัวน้ำมันกลัวไขมันเนาะเพราะเขาไม่รู้ว่าไขมันอะไรที่เป็นไขมันดีจริงๆแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะเติมไขมันให้ได้ทุกวันนะคะแล้วเป็นไขมันดีนะไขมันดีเนี่ยก็อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวเนาะเป็นไขมันดีเพื่อที่จะเอาไปไล่ไอไขมันที่มันเกาะตามเส้นเลือดเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเส้นเลือดสกปรกเต็มไปด้วยน้ำตาลเป็นไปด้วยอนุมูลอิสระเป็นเต็มไปด้วยโลหะคือเวลาเรากินอะไรเข้าไปนะมันก็จะมีสารพิษมีอะไรอยู่ในเลือดแล้วเลือดไหลไม่สะดวกเดินไม่ดีนะคะก็จะมีผลทำให้เราเนี่ยมีอาการชาตามมือตามเท้านะแล้วก็ระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มุ่งเน้นที่จะดูแลเลือดให้สะอาดนะคะต่อไปเราก็จะเป็นเส้นเลือดตีบแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกเนาะคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้ายังไม่แบบดูแลตัวเองนะอนาคตแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเขาเวลารักษานะไม่ต้องไปมุ่งเน้นที่รักษาเรื่องเบาหวานมากแต่มุ่งเน้นเรื่องการรักษาเรื่องระบบเลือดให้สะอาดนะคะแล้วเพื่อนๆทราบไหมว่าเลือดเราจะสะอาดได้ก็จากการ1ก็คือนะคะการจะดูแลเบาหวานเนี่ยต้องเน้นไปที่ระบบไหลเวียนของเลือดเนาะทำให้เลือดสะอาดเพิ่มไขมันดีเข้าไปนะคะไขมันดีก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกินเข้าไปทุกวันให้ได้วันละ5ช้อนโต๊ะกินไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคอะไรทั้งหลายแหละกินไปเลยเพราะว่านี้ก็กินนะนอกจากไขมันดีแล้วนะคะก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะนี่จะแนะนำตั้งแต่แบบไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือน้ำในตัวเราเองปัสสาวะบำบัดนะคะไปจนกระทั่งโยเกิร์ตที่หมักนะคะโยเกิร์ตหมักซึ่งนี่จะทำสูตรท่านอาจารย์ไพลันไว้เนาะโยเกิร์ตชนิดนี้คนเป็นเบาหวานทานได้ไม่ต้องไปกังวลว่ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหาไม่มีปัญหาทานได้ค่ะทานวันละ1แก้วเนาะ
7วันแล้วก็เว้นไปบ้าง7วันแล้วก็มาทานอีกได้อันนี้จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีการที่ร่างกายมีจุลินทรีย์ตัวดีนะเขาก็จะไปช่วยทำความสะอาดเลือดเนาะโยเกิร์ตไปแล้วนะหรือว่าน้ำหมักก็ได้นะคะส่วนที่แอดวานซ์เข้าไปอีกเห็ดถังเช่าค่ะถ้าเพื่อนๆมีเงินนะซื้อมาทานเลยค่ะเพราะว่าเห็ดถังเช่าเนี่ยเขาจะมีตัวที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันไปรักษาไปดูแลส่วนที่อักเสบเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเกิดการอักเสบของเส้นเลือดเนื่องจากเส้นเลือดเนี่ยสกปรกเต็มไปด้วยอนุมูลอิสระเต็มไปด้วยไขมันอุดตันนะคะ3อย่างนี้อีกและอีกอันนึงก็คืออันนี้เราเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีนะเพิ่มการเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมีผลทำให้เลือดเราสะอาดมีผลทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นนะคะส่วนอีกอันก็คือการเขาเรียกว่าการดีท็อกการดีท็อกนี่ก็สำคัญแต่ว่าที่เนพูดไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีแล้วก็เป็นการดีท็อกไปในตัวสารอาหารที่สามารถดีท็อกได้การดีท็อกร่างกายเนี่ยจะช่วยทำส่งผลให้ร่างกายสะอาดและเลือดก็สะอาดด้วยนะคะซึ่งเกลือดำนี่ก็ช่วยได้เพราะว่าเกลือดำเขาก็ช่วยดีท็อกเหมือนกันเป็นการดีท็อกเลือดให้สะอาดแล้วก็นำดึงโลหะหนักที่อยู่ตามหลอดเลือดตามกระแสเลือดเนี่ยที่เรากินอะไรต่ออะไรเข้าไปเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะขับออกมาแต่มันค่อยเป็นค่อยไปแล้วเวลาคนที่เป็นโรคเบาหวานทานเกลือดำค่อยๆทานนะคะในสูตรของ14วันเนี่ยเขาให้ทาน3ช้อนแต่คนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าสมมติทาน3ช้อนแล้วเกิดอาการท้องร่วงท้องเสียจะตกใจน้ำตาลจะตกพอน้ำตาลตกนะเพราะมันถ่ายเยอะเนาะมันเสียเกลือแร่เนี่ยก็อาจจะมีอาการหัวใจวายได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ค่อยกินค่อยเป็นค่อยไปกินวันละปลายช้อนก่อนแล้วก็เพิ่มเป็นครึ่งแล้วก็ครึ่งทุกวันเลยกินพร้อมอาหารก็ดีได้ดีมากเลยปรุงเป็นในอาหารด้วยยิ่งดีมากๆเลยนะคะสรุปก็คือโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากสาเหตุการกินของหวานกินไขมันทรานไขมันทรานก็คือไขมันที่ได้มาจากไขมันเทียมอ่ะคือไม่ใช่ไขมันแท้ๆนะไขมันทรานคือของเทียมของปลอมอ่ะที่ทำขึ้นมาตกแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นไขมันเดิมๆเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับคนเป็นเบาหวานนะไขมันเดิมๆมีอะไรบ้างก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกแต่ในน้ำมันมะกอกเนี่ยน้ำมันมะกอกน้ำมันงามันจะเป็นไขมันทรานทันทีถ้ามันโดนความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำไว้ว่าไขมันที่โดนความร้อนได้เนี่ยก็คือไขมันจากน้ำมันมะพร้าวไขมันน้ำมันปลาล์มน้ำมันมัสตาร์ดแต่ถ้าเป็นน้ำมันงาน้ำมันมะกอกน้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันถั่วเหลืองพวกนี้เพื่อนๆต้องกินแบบสดๆนะคะก็จะทำให้ได้ไขมันที่ดีเนาะก็ในคิดว่าในอธิบายเรื่องเบาหวานถ้าสมมุติว่าเราดับที่เหตุเราไม่เอาน้ำตาลที่เป็นพิษเข้ามาเนาะเราไม่เอาไขมันทรานเข้ามาเราเติมไขมันดีเติมจุลินทรีย์ที่ดีทานเกลือแร่ที่มีแร่ธาตุที่ดีให้กับร่างกายรู้จักขับถ่ายรู้จักเคลื่อนไหวออกกำลังกายกินผักกินพืชไม่ตามใจปากอ่ะคือส่วนใหญ่คนเป็นโรคเบาหวานจะมักจะตามใจปากเนาะถ้าเพื่อนๆสามารถตัดใจได้ยังไงเบาหวานก็หายได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะสวัสดีค่ะลมหนาวพัดมาแล้วเห็นไหมลมหนาว